สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกัมพูชานั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักที่ค้ำจุนเศรษฐกิจของประเทศกันเลยทีเดียวครับในปีพุทธศักราช2565ก็ได้มีการกวาดรายได้ไปเกือบ 50,000 ล้านบาทและก็ยังมีเป้าหมายในปีนี้ครับพุทธศักราช2566ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนกัมพูชาให้ได้มากถึง4ล้านคนครับเรียกได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้มีส่วนสำคัญครับในการส่งเสริม GDP ของประเทศมากถึงร้อยละ 3.6 กันเลยทีเดียวนักท่องเที่ยวสำหรับปีนี้ส่วนใหญ่เรานักท่องเที่ยวอินเดียครับในจำนวนประมาณอินเดียมาที่สุดเสียมเรียบเนี่ยเป็นเมืองที่จนที่สุดนะฮะในประเทศกัมพูชาก็ได้เพราะว่าเมืองนี้ในช่วงสมัยสงครามการเกษตรปลูกข้าวปลูกอะไรไม่ค่อยดีเพราะว่าเป็นดินทรายอย่างนั้นในตัวเมืองก็เป็นเมืองอาศัยการท่องเที่ยวอย่างเดียวอย่างนั้นก็ตอนที่เปิดแรกๆในตัวเมืองเสียมเรียบถนนลูกรางอะไรต่างๆก็เป็นลูกรางอยู่ไม่ได้เป็นคอนกรีตเป็นอะไรความงามเท่ากับวันนี้ครับและตรงนี้เป็นสายานตรงนี้เป็นลอลิปอปสตรีทก็เป็นตึกในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสก็อยู่สวนตรงนี้นะเราเรียกว่าสวนที่ตลาดสาจ้าหรือว่าโอลด์มาร์เก็ตครับได้เป็นตึกในสมัยอาณานิคมของฝรั่งเศสอย่างนั้นก็เป็นเมืองที่ไม่ใหญ่โตช่วงอาณานิคมของฝรั่งเศสเพื่อเมืองลำดับการท่องเที่ยวลำดับหนึ่งนะครับตอนนี้เราใช้คำว่าเมืองการท่องเที่ยวลำดับหนึ่งเพราะอะไรที่เข้ามาเที่ยวในประเทศกัมพูชาคือมาที่นี่เป็นหลักไว้ก่อนครับทริปนี้ผมได้เดินทางไปในจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาครับซึ่งได้กลายเป็นจุดนัดพบของนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับเพื่อที่จะได้มาเยือนนครวัดแหล่งโบราณคดีของมนุษย์ที่ได้สร้างอย่างยิ่งใหญ่ครับในช่วงคริสตศตวรรษที่12ภาพแกะสลักนูนต่ำนูนสูงที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์เมื่อหลายพันปีของมนุษยชาติได้ถูกเก็บงำความลับไว้อยู่มากมายครับเราจะชวนคุณผู้ฟังมาไขปริศนาบางอย่างครับถึงความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองของชาวพระนครวัดผู้ที่ได้รวบรวมอาณาจักรขอมจนเป็นปึกแผ่นและก็เกรียงไกรที่สุดในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคหนึ่งครับผมนฤชิตรจนานนท์ผู้ดำเนินรายการและผู้เดินทางร่วมทริปคุณสิทาคิมล่ามแปลภาษาจะถอดเรื่องราวในตำนานการเกิดศิลปะการต่อสู้โบราณโบกกระต่อและการพัฒนาสู่เกมกีฬาในชื่อของกุนแคแมในสปิริตAlong the way ในวันนี้ครับจังหวัดเสียมเรียบหรือที่คนไทยมักคุ้นเคยว่าเรียกว่าเสียมราชครับเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชาทางด้านทิศใต้ของเมืองนั้นติดกับทะเลสาบเขมรครับเราขับรถไปตามถนนที่เป็นสันถนนขึ้นมาสูงครับเหมือนกับว่าเป็นแนวสันเขื่อนที่สองข้างทางนั้นเต็มไปด้วยบึงบัวพืชเศรษฐกิจของชาวบ้านในแถบนี้แล้วก็มีท้องไร่ท้องนาของชาวบ้านที่กำลังปลูกข้าวอย่างเขียวขจีตลอดเส้นทางเลยครับผมอยากตั้งต้นเรื่องราวนี้จากภาพสลักในปราสาทหินที่นับว่าเป็นร่องรอยของความรุ่งโรจน์เพียงแค่ในจังหวัดเสียมเรียบแล้วมีการค้นพบแหล่งโบราณคดีซึ่งเป็นปราสาทหินทั้งหมด 1,241 แห่งครับชื่อของปราสาทหินนั้นก็ยังถูกตั้งขึ้นตามลักษณะภูมินามของสถานที่ต่างๆบางทีก็มีความเกี่ยวข้องกับพืชพันธุ์แหล่งน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจ้าที่ได้รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์ฮินดูก่อนที่ศาสนสถานเหล่านี้จะกลายเป็นของศาสนาพุทธไปครับหรือแม้กระทั่งชื่อของสัตว์ก็ยังมีนะครับบนภาพสลักนูนต่ำนูนสูงตามปราสาทหินที่พบนั้นสะท้อนให้เห็นเลยว่าอาณาจักรแห่งนี้ได้ถูกรายล้อมด้วยข้าศึกจากชาติต่างๆที่เข้ามาโจมตีลุกลามในหลายยุคสมัยครับบางแห่งก็แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในยุคโบราณที่มีตำนานเกี่ยวพันกับสัตว์ต่างๆทั้งจากในวรรณคดีและก็วิถีชีวิตที่มีความผูกพันกับสัตว์ในท้องถิ่นของประชาชนครับนั่นทำให้ผู้คนที่อยู่ในยุคนั้นต้องดิ้นรนหน่อยครับเอาตัวรอดแล้วก็เรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเองด้วยการต่อสู้ครับรบกระต่ายนั้นเป็นชื่อที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรมของเขมรครับเมื่อปีพุทธศักราช1938รบกระนั้นแปลว่าต่อยอย่างแรงและก็เต่าแปลว่าเสือหรือสิงโตครับมีมุขปาฐะนั้นเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อ 2,000 ปีก่อนนั้นนักรบ
มีเพียงร่างกายและก็มีดที่ถือไว้เท่านั้นครับที่สามารถล้มเสือได้ด้วยมือเปล่าแล้วก็แทงด้วยเข่าครับนั่นเป็นที่มาของโบกตอได้ถูกใช้อยู่ในกองทัพโบราณของอาณาจักรพระนครตั้งแต่การก่อตั้งนครวัดเป็นการต่อสู้แบบอิสระครับโดยใช้มือเปล่าควบคู่ไปกับการใช้อาวุธเน้นส่วนของอวัยวะของร่างกายที่สามารถตั้งรับแล้วก็สามารถกระแทกกลับได้อย่างรุนแรงในส่วนที่เป็นศอกครับเข่าแล้วก็หน้าแข้งหรือไม่ก็ทุ่มน้ำหนักเข้าสวนคู่ต่อสู้ในระยะประชิดตัวเลยครับส่วนอาวุธนั้นเท่าที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกก็จะมีการใช้กระบอกไม้ไผ่ครับมีดาบมีหอกแล้วที่เขาเรียกว่าโลตัสสติกครับที่เป็นไม้ยาวประมาณ20เซนติเมตรครับใช้เป็นอาวุธแล้วก็มีท่วงท่าในการร่ายรำที่มีการเรียนแบบท่าของสัตว์ต่างๆครับถึง341กระบวนท่าสัตว์ต่างๆก็เป็นสัตว์ประจำถิ่นครับที่มีความคุ้นเคยต่อวิถีชีวิตของชาวเมืองมีช้างมีงูมีสิงโตมีเป็ดมีปูหมูป่าม้านกจระเข้ครับเมื่อก่อนครับการฝึกซ้อมโบกตอนั้นพวกเขาจะต่อสู้อยู่ในหลุมดินครับที่ขุดขึ้นมามีการคาดเชือกบางทีก็นำเอาเปลือกหอยมาเสริมเขี้ยวเล็บให้กับตัวเองโดยการพันไว้รอบนิ้วเพื่อเพิ่มความเจ็บปวดให้กับคู่ต่อสู้คล้ายๆกับสนับมือนั่นแหละครับมาถึงยุคนี้แล้วโบกตอก็ได้กลายเป็นศิลปะการป้องกันตัวแบบโบราณของชาวกัมพูชาครับที่เน้นท่วงท่าในการไร้รำเสียส่วนใหญ่มีผ้าคาดพันรอบเอวที่เรียกว่าคัมม่าครับมีแถบเป็นผ้าสีน้ำเงินแดงพันรอบศีรษะและก็ต้นแขนด้วยแถบผ้าที่คาดหัวนั้นเป็นของปลุกเสกครับลงคาถาอาคมไว้ด้วยมีครูบาอาจารย์ครับในการที่จะผูกให้ก่อนที่จะขึ้นไร้รำและก็ต่อสู้ครับแถบสีของผ้าคาดเอวนั้นก็ยังบ่งบอกถึงฐานะในความเชี่ยวชาญถ้าเป็นผู้หัดเล่นเริ่มต้นก็จะเป็นสีขาวครับไล่ระดับขึ้นมาตั้งแต่สีเขียวสีฟ้าสีแดงสีน้ำตาลแล้วก็สีดำครับพอมาถึงขั้นสายดำแล้วก็ต้องฝึกต่อกันอีก10ปีเลยทีเดียวจึงจะได้เป็นระดับปรมาจารย์จะเปลี่ยนผ้าคาดเอวให้กลายเป็นสีทองครับเมื่อมีการไล่ลำแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการแสดงโบกตอก็คือดนตรีครับที่จะโหมโรงบรรเลงให้มีความคึกคักและก็ฮึกเหิมในการต่อสู้ดนตรีที่มาร่วมเล่นให้เราฟังกันในวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับครูวงครับชื่อเบงเชช็อกครูเป็นคนเป่าปี่ในหรือที่คนคะแมจะเรียกว่าสลาลัยครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆก็จะเป็นมีกลองตัวผู้ครับมีเสียงที่กังวานแล้วก็มีกลองตัวเมียที่ตัวใหญ่กว่าจะเป็นเสียงทุ้มที่คอยคุมจังหวะให้การเริ่มต้นบรรเลงก็แบ่งเป็น2ท่อนครับช่วงแรกเป็นการไหว้ครูแล้วก็เริ่มโหมโรงเมื่อมีการปะทะกันหรือไร่ดำต่อสู้เข้าหากันครับมีคนสอบเรียนอะไรมาพูดจังเรียนเก๋อยู่จำได้ยังตะกับเจ้าเลยจะไล่โดยอายสลายคอนเต้ที่เรียนยากจังเพราะว่าเป็นมาคลั่งอยากหาคนที่มาเรียนมาเป่าเนี่ยบอกว่าบางคนเขาไม่ชอบมันลำบากในการสอนอยู่ดังนั้นอย่าได้ลูกศิษย์รุ่นใหม่มาเวลาที่เข้าเสียบที่ไปแต่ไม่ใครอยากเรียนเลยในสำนักโบกตอนั้นมีครูชื่อโรสลีครับครูภูมิปัญญาที่มีชีวิตรอดจากสงครามกลางเมืองก็ได้เดินทางกลับมาประเทศเพื่อรื้อฟื้นศิลปะการป้องกันตัวของชาตินี้ทว่าในตอนที่เราไปเยือนครูที่ค่ายสำนักครับครูได้เสียชีวิตไปแล้วครับเราพบเพียงภรรยาของครูคือคุณโอนสุเพียเธอเป็นคนเดียวครับที่ทำหน้าที่ดูแลค่ายฝึกซ้อมให้กับลูกศิษย์ที่เหลืออยู่ไม่กี่คนก็มีรายได้มาจากการบริจาคเวลาออกไปแสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับจำนวนเด็กๆที่ต้องดูแลมีเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่าซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆก็แทบจะไม่มีเงินเหลือพอแล้วครับสำหรับการเลี้ยงดูเด็กๆเหล่านี้ระดับเปรุ่งกงยังมีสอง
เรื่องประคายโอ้ยชอบเอาอย่างท่าโกนยอมมีละอันสนองปีปกตาประทิจ่าบางแกเอาประคายเธอบอกกับผมว่าครับเธออยู่กินกับครูมาร่วม30ปีแล้วก่อนที่ครูนั้นจะเสียชีวิตไปไม่นานนั้นก็เพิ่งจะได้รับเงินเดือนจากทางกระทรวงได้แค่5เดือนเท่านั้นเองครับทางราชการก็ได้ให้เงินประกอบวิชาชีพเพื่อจะรณรงค์ศิลปะการป้องกันตัวบกตนี้ไว้อยู่ที่700,000เรียลต่อเดือนครับหรือก็ราวๆ 6,000 บาทต่อเดือนย้อนกลับไปครับในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุคของเขมรแดงไม่เพียงแต่จะเสียเลือดเนื้อผู้ร่วมชาติเท่านั้นนะครับการกวาดล้างศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของผู้คนยังถูกทำลายไปด้วยครับใครที่มีการศึกษามีความรู้ก็จะถูกฆ่าตายหมดชายชะกันก็ถูกเกณฑ์ไปเป็นแรงงานเมื่อผ่านพ้นเข้าสู่ยุคฟื้นฟูก็ผู้มีใจเดียวเท่านั้นครับและรักในศิลปะการต่อสู้อย่างครูโรสเลย์และก็ยังมีเพื่อนกลุ่มเดียวกันรุ่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งก็ได้กลับมาทุ่มเทเพื่อที่จะปลุกฟื้นบกต.ให้กลับมาครับปัจจุบันนั้นบกต.นั้นก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช2565ก็มีผู้ฝึกทั่วโลกมากกว่า 7,000 คนครับและมีการเปิดโรงเรียนสอนใน13จังหวัดของกัมพูชาอีกด้วยถึงแม้ว่าวันนี้คุณรสเลย์จะไม่อยู่แล้วแต่ก็มีลูกศิษย์ที่ร่ำเรียนวิชากับครูครับเคร่งสำนักครับเป็นศิษย์ครูเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นตอนเข้ามาเรียนนั้นก็ต้องมีพิธีไหว้ครูครับมีเสมามีไก่ต้มแล้วก็เอามามอบให้ครูแล้วก็มอบตัวเป็นลูกศิษย์ครูครับมีลูกศิษย์อยู่ราวๆอยู่40คนตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่15คนครับก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายนักเหมือนแต่ก่อนส่วนใหญ่ที่มาเรียนก็เป็นเด็กกำพร้าขาดผู้ปกครองที่คอยดูแลอบรมสั่งสอนเด็กเหล่านี้รู้สึกเคว้งคว้างในชีวิตมากเลยครับครูก็คิดว่าต้องใส่อาวุธก็คือวิชาความรู้ให้กับเด็กๆ เหล่านี้ได้เติบโตแล้วก็หาเลี้ยงชีพพึ่งพาตัวเองได้รายได้จากการแสดงเล็กๆน้อยๆครับเป็นขวัญกำลังใจก็สามารถที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องให้อิ่มในแต่ละมื้อได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวครับคำสอนของครูที่เขายังจำได้แม่นเลยทีเดียวนั้นก็คือเรากำลังจะต่อสู้กับชีวิตของตัวเองครับเพื่อความสำเร็จและต้องไม่ลืมที่ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังๆหรือรุ่นน้องๆที่ยังมีชีวิตที่ยากลำบากอยู่ตอนนี้เคร่งสำนักก็กลายเป็นหลักของบ้านหลังนี้แล้วครับในการถ่ายทอดวิชาให้กับรุ่นน้องๆและตัวเองก็ยังไปสอนในส่วนของยุวชนกัมพูชาครับได้รับค่าจ้างจากการแสดงให้กับนักท่องเที่ยวให้ชมแล้วก็มีเด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆทีเดียวฉันได้บ้านสนใจตีมุ้ยปีมุ้ยใบปีมุ้ยตีปีได้มุ้ยตัวมุ้ยตีใบตะบองพลัวจมุ้ยนั่งตะบองแหวนตีบุ้นใบยังมีสาวน้อยอีกคนนะครับพี่ดูว่าจะเป็นดาวเด่นของสำนักนี้เลยครับเธอชื่อเดซเลยอครับสาวน้อยบกตอายุแค่14ปีเองครับเพิ่งมาเรียนได้แค่1ปีแต่ในความที่เธอมีหน่วยก้านที่ดีครับมีรูปร่างที่ทะมัดทะแมงชอบเล่นกีฬาแบบเด็กผู้ชายพอเล่าถึงสมัยเด็กๆนั้นเธอมักจะมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนผู้ชายเป็นประจำเลยครับตอนนี้กลายเป็นดาวเด่นประจำค่ายไปเสียแล้วไปที่ไหนมาไหนไปตามตลาดขับรถผ่านข้างทางก็มีแต่คนทักว่าโอ้นั่นไงแม่สาวน้อยบกตอมาแล้วการฝึกซ้อมก็ยังมีเรื่องของการผิดคิวเป็นประจำครับเนื้อตัวของเธอนั้นก็จะฟกช้ำดำเขียวครับแต่เธอก็บอกผมว่าตอนแรกก็ไม่ค่อยเจ็บนะแต่พอนานๆไปเข้ารู้สึกว่าเจ็บแต่เจ็บยังไงครับก็ไม่เคยจะป่วยไข้แบบหนักๆสักทีนึงแล้วก็ตัวเองก็มีใจรักในบกตอด้วยแรกๆนั้นพ่อแม่ของเธอก็ต่อว่าครับว่าเป็นลูกผู้หญิงทำไมทะมวลเหมือนผู้ชายจังเลยแต่พอเธอได้ออกแสดงเป็นตัวนำบ่อยๆเข้าก็มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวครับแถมยังมีเงินเก็บไว้ซื้ออุปกรณ์การเรียนหนังสือเรียนได้เองโดยไม่ต้องรบกวนเงินของพ่อแม่เลยทีเดียวคราวนี้พ่อแม่ก็เห็นดีด้วยแหละครับผมก็ถามเธอต่ออีกว่าเอ๊ะเก่งบกตแบบนี้แล้วอยากจะขึ้นชกแบบไปเวทีกุลคแมร์เลยบ้างไหม
เธอก็บอกว่าเธอไม่ชอบครับเพราะเธอชอบในแนวของการแสดงศิลปะการป้องกันตัวแบบนี้มากกว่าแต่เอาไว้รบว่าได้ยังสลายไปได้เวชื่อไหมก็น่าจะตรอมมาได้เพราะว่าเขาไม่เคยพลาดในการโดนไม้โดนมีดโดนอะไรแต่เขาฝึกอยู่อะไรที่เราชอบถ้าโดนเจ็บป่วยยังไงแต่หัวใจไม่ป่วยเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วครับกุนคะแมหรือมวยเขมรครับก็มีรากฐานมาจากศิลปะการต่อสู้อีกนั่นแหละครับเพียงแค่เปลี่ยนให้มันเป็นเกมกีฬาในยุคหนึ่งที่กัมพูชานั้นถูกปกครองโดยเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสชาวต่างชาติก็มองว่าการต่อสู้แบบนี้มันป่าเถื่อนครับมันโหดร้ายก็เลยจัดการให้สู้กันในสังเวียนอยู่บนเวทีสี่เหลี่ยมที่มีการจับเวลาก็แบ่งออกเป็นยกด้วยครับกุนคะแมจะชกกันทั้งหมด5ยกยกละ3นาทีมีการพักยกครับ 1-2 นาทีมีกฎกติกาว่าเมื่อคู่ต่อสู้ล้มลงก็ห้ามซ้ำห้ามเกี่ยวเชือกครับแล้วก็ห้ามจู่โจมจุดอันตรายของร่างกายเช่นที่ต้นคอนะครับซึ่งอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วก็ห้ามลอบทำร้ายด้านหลังด้วยแล้วก็ที่สำคัญมากทีเดียวคือห้ามกัดครับจากข้อมูลของคุณหมอภาคสนามรายหนึ่งจากสมาคมกุนคะแมของกัมพูชากล่าวว่ามีนักกีฬามากกว่า30คนครับที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเช่นข้อมือหักแขนขาหักจมูกหักไหล่หลุดกรามหักหรือบ้างก็มีอาการบาดเจ็บที่สะโพกจากการแข่งขันกุนคะแมในรอบ5ปีที่ผ่านมาเพราะว่าการออกอาวุธด้วยมือเปล่านั้นอวัยวะอย่างศอกเข่านั้นล้วนเป็นอาวุธในร่างกายชั้นดีเลยครับในปีพ.ศ. 2545ยังมีบันทึกไว้ว่านักชกกุนคะแมได้เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายครับระหว่างการแข่งขันที่สวายเรียงเพราะได้ลดน้ำหนักโดยเร่งด่วนมากเกินไปครับทำให้หมดสภาพเสียก่อนที่จะเจอเข้ากับการปะทะของคู่ต่อสู้ในปีคริสต์ศักราช1970ครับสมัยเขมรแดงครองอำนาจนั้นได้ถูกสั่งห้ามไม่ให้เล่นนับตั้งแต่นั้นกุนคะแมก็สูญหายไปครับมาถูกฟื้นฟูอีกครั้งก็เพราะว่ากุนคะแมนั้นได้สามารถสร้างเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองได้มีเด็กกำพร้าที่เกิดในกัมพูชาอยู่มากมายในยุคนี้ครับซึ่งเป็นผลพวงมาจากความยากจนการดิ้นรนเพื่อชีวิตที่ต้องอยู่รอดเด็กๆส่วนใหญ่จึงมาเรียนฟรีครับแล้วก็ได้การอบรมสั่งสอนจากครูกุนคะแมอีกด้วยตอนนึงก็จับดังที่บ่งซอยที่จีมุน3 4เนี่ยบ่าบ่า3 4เนี่ยนั่นคือจีเนี่ยในក្នុងภูมิแต่ม่องเป๋ยๆក្នុងภูมิบ่าแล้วก็สลายแต่ปึ๊ดก็จองหัดเตอร์วีตามภูมิคุณชีริตครับเป็นหนึ่งในครูกุนคะแมที่มีรายได้มาจากการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นหลักครับครูนั้นประจำอยู่ที่อังกอร์ยูนิเวอร์ซิตี้แต่ก็มีความใจรักในกุนคะแมครับก็เลยเปิดโรงเรียนสอนให้กับเด็กๆในละแวกนั้นก็เป็นค่ายมวยเอกชนเล็กๆครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเด็กละแวกนี้ที่มีฐานะยากจนครับเป็นเด็กกำพร้าบ้างแล้วก็ส่งเด็กๆเข้าไปประกวดขึ้นเวทีชกต่างๆในสถานที่ต่างๆครับจุดหมายปลายทางของแต่ละคนนั้นส่วนใหญ่อยู่ที่พนมเปญครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็อาจจะต้องมีโอกาสที่จะได้ขึ้นชกบนเวทีที่กรุงพนมเปญบ้างเพื่อให้เด็กมีความพร้อมแล้วก็ได้อุ่นเครื่องแล้วก็มีความมั่นใจเวลาอยู่ในสังเวียนจริงๆครูก็เลยจะต้องจัดเวทีการแข่งขันขึ้นมาครับบางทีก็ไปจัดการแข่งขันที่ต่างถิ่นบ้างเด็กๆได้รางวัลมาก็ช่วยค่าใช้จ่ายคุณครูอยู่ที่ครั้งละ15เหรียญบ้างถ้าไปแข่งขันรายการใหญ่ๆหน่อยก็จะได้สัก30เหรียญครับครั้งนี้ครับครูได้จัดการแข่งขันขึ้นเองในเสียมเรียบครับเก็บค่าเข้าชมสำหรับชาวกัมพูชา 5,000 เหรียญหรือประมาณ40บาทถ้าเป็นชาวต่างชาติก็10เหรียญครับประมาณ340บาทก็มีเงินรางวัลให้กับนักชกในค่ายของเขารางวัลที่1นั้นได้1ล้านเหรียญครับหรือประมาณ 8,000 กว่าบาทและรางวัลที่2ก็ได้ 400,000 เหรียญประมาณ 3,300 บาทครับก็ได้รับเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์ 2-3 เจ้าหนึ่งในนั้นก็เป็นอังกอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่ครูสอนอยู่ด้วยนั่นเองครับปัจจุบันจะโน้มเนี่ยมีกลากรและตึงนานในกลากรที่ระดับต่ำ
รู้สติปีกาหรือหลับตาเพียงมอนตึ๊กตีไปอย่าตึ๊กแบบนั้นในปัจจุบันนั้นการฟื้นฟูกุนคาแมให้กลับมาให้รู้จักอีกครั้งหนึ่งนั้นรัฐบาลก็พยายามผลักดันให้การต่อสู้บนเวทีนั้นไปสู่ระดับสากลครับโดยให้สหพันธ์มวยกัมพูชาหรือ CBF ซึ่งก่อตั้งเมื่อปีคศ1961คอยควบคุมดูแลส่งเสริมและการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์เรื่องของกุนคาแมออกอากาศไปทั่วประเทศครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักชกจากต่างชาติมาร่วมฝึกยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในต่างประเทศเช่นในเยอรมันฝรั่งเศสเวียดนามออสเตรเลียในปีพ.ศ. 2530นั้นมีการเปิดโรงเรียนสอนกุนคาแมในต่างประเทศด้วยครับในสหรัฐอเมริกาก็นับว่าเป็นที่แรกๆที่กุนคาแมได้เปิดให้โลกรู้จักมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแสดงศิลปะการป้องกันตัวโบกตอหรือการแข่งขันในสังเวียนของกุนคาแมสำหรับชาวกัมพูชาแล้วก็อาจจะไม่ใช่อาชีพที่มั่นคงและก็สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจนสามารถยกระดับฐานะของตัวเองสร้างคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีได้นั้นพวกเขาอาจจะมีทางเลือกและโอกาสที่ไม่ได้มีมากมายนะครับการปกป้องตัวเองให้หนีพ้นจากความยากจนการที่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีศีลธรรมอันดีงามใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาให้เป็นศิลปะในการป้องกันตัวและก็เสริมสร้างสุขภาพกายและใจให้ตัวเองนั้นเข้มแข็งแข็งแรงครับและก็เป็นที่พึ่งพาตัวเองได้ยามที่ไม่มีใครมาดูแลน่าจะเป็นบทสรุปในความภาคภูมิใจที่พวกเขาต่างก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้รื้อฟื้นฟูความงดงามจากศิลปะการต่อสู้ให้เป็นสมบัติและก็ความภาคภูมิใจกับตัวเองและแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาติดตามรับฟังรายการ Spirit Along the Way ได้ทางไทย PBS Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับ